เนี่ยเลยเขาเรียกว่าระดับน้ำเอ้ยว่าระดับน้ำอ๋อน้ำมาตั้งแต่อากาศโน่นเรียกว่าน้ำฝนตกกลางแจ้งแล้วก็ไหลลงมาที่ไอ้ช่องกระบอกนี่เนาะพอเวลาถอดมาปุ๊บอ๋อมีกลวยแล้วก็มีข้างในเป็นเครื่องตวงง่ายง่ายเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากโอเคสามารถบอกปริมาตรได้หมดเลยนะเนี่ยอ๋อนี่แหละที่บอกว่าฝนตกสูงขึ้นมา10มิลลิเมตรเนี่ยฝนตกสูงขึ้นมา1เมตร2เมตร5เมตรระดับน้ำสูงขึ้นไปก็แค่นั้นเองใครๆก็ทำได้ฮะชาวบ้านอยู่ตามท้องตลาดไหนก็ทำขึ้นมาได้ง่ายๆครับประเทศไทยทุกๆหมู่บ้านน่าจะมีสิ่งเหล่านี้เอาไว้กลางแจ้งเพื่อที่จะรายงานฝนตกให้ถูกตามพื้นที่ทั้งหมดมันไม่ยากให้รายงานทุกวันโทรศัพท์เข้าศูนย์กลางจะเป็นกรมชลประทานหรือว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาพวกนี้ได้ทั้งหมดผมก็ว่าดีนะเข้าอำเภอเข้าจังหวัดแล้วเข้าส่วนกลางสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ง่ายๆนะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรนะเอาโอเคดีมากครับ